ท้องปวดกินเกือบทุกวันมันคือเส้นอูด้งอร่อยไหมคะแม่ม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 อร่อยดีโอ้กินโชว์กินโชว์แม่มโอ้โหเก่งมากค่ะเก่งมากโอ้โหเก่งมากเซตก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะประจักษ์ชัดเจนนะครับขึ้นไปที่1576แนวต้านที่เราให้ไว้คือ1606ถ้ายังจำได้แผนยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวถึงแนวต้านแล้วเราค่อยดูว่าชุดในการพักจะเป็นการพักในลักษณะไหนนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เราร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับคลิปนี้ผมจะลองอ่านข่าวดูนะครับมันไม่ได้อ่านมาหลายวันแล้วนะฮะมันเริ่มต้นจากข่าวแรกนะฮะเคส L น้ำตาลสูงถึงปีนะโอ้โหแสดงว่ามาหมดอ่ะกลุ่มน้ำตาลขอดู KHL ก่อนเลยเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีแนวรับ 3.2 นะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นก็ให้รอรับแล้วกัน EPG เงินบาทอ่อนหนุนรัฐบาลใหม่ดันดีมันพุ่งสวยเหมือนกันใช้ได้เลยนะครับทั้ง KHL แล้วก็ EPGEPG ก็รอย่อก็ได้หรือว่าจะเล่นเลยก็ได้นะครับ7บาท ERW พักแต่ 80% ราคาห้องดีดขึ้นอีก ERW โอ้แบบระเบิดเลยอะแนวต้าน6บาทนะครับ GVR ตรงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงแล้วอีกประมาณ6ช่องจริงๆ Dated ก็ได้นะตัวนี้เราดูที่5นาทีแนวรับตรงนี้นะครับ 5.6 ถึง 5.70 PSP อ๋อเข้าตลาดวันแรกนะชูน้ำมันหล่อลื่นเล็งสินค้าเจาะ EV ข้ามนะครับเพราะมันเพิ่งเข้าตลาดนะบ้านปูก๊าซถ่านหินขึ้นโฟกัสต้นทุนปั๊มกำไรบ้านปูเนี่ยเท่าที่ดูรู้สึกกำไรเขาจะหายไปมุมมองผมคิดว่าหลุด8.50 บาทไปเจอกัน8 บาทท่วนข้างล่างนะครับธานีสินเชื่อ Q4 พีคพอร์ตชนเป้า 30,000 ล้านนะครับธานีสวยถือว่าเป็นต้นเทรนได้นะครับแนวรับตรงนี้ก็ได้ครับ 3.38 แนวต้านประมาณ 3.6 PPM ไฟแผงโซล่าบูมโกยรายได้ทะลุ 2,000 ล้านแผงโซล่าน่าจะมานานแล้วเนาะ PPM กราฟไม่น่าสนใจนะครับอันนี้ข้ามได้เลย IP ร่วมรถโชว์ต่างแดนจะไปต่างประเทศแล้วบุกออนไลน์อัพขาย Q3อินเตอร์ฟาร์มาออนไลน์เขาจะขายอะไรอ่ะอ๋อแต่อินเตอร์ฟาร์มาเขามีโปรดักต์ของตัวเองนะยาสีฟันไอ้พวกอะไรอ่ะวิตามินอะไรต่างๆน่าจะขายออนไลน์ได้นะครับหลังลุกตลาดออนไลน์เชื่อหนุนยอดขายบูมด้านบอสใหญ่บินลัดฟ้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างแดนโอเคขอดูอินเตอร์ฟาร์มาโอ้โอ้อะไรเนี่ยแท่งนี้คืออะไรอ่ะ6,900,000หุ้นแล้วก็กลับตัวเลยแนวต้านจะอยู่ที่ 11.5 นะครับตรงนี้ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่ามันยังไม่พักตัวถ้าพักตัวอาจจะพักตัวแรง KWM คุยพันธมิตรจีนต่อยอดธุรกิจสกัดสาร KWM ไม่สวยนะครับถ้าเล่นก็พอได้เล่นนิดๆหน่อยๆครับกสิกรส่อผิดกฎหมายขายหุ้นกู้พาเมาเจงสตาร์คเพียบกสิกรจะโดนอะไรล่ะฮะขอดู KBankยังไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะแนวต้านอยู่ที่136บาทครับ LT ผู้โดยสารพุ่ง120ล้านมั่นใจกำไรปีนี้สูงเกินคาดเอาให้มันกลับมาเท่าปกตินะก่อนโควิดกราฟสวยมากนะครับขึ้นมายืน 73.25 ได้แนวต้านจะเป็น76บาทถ้าใครชอบหุ้นตัวใหญ่ๆมีปริมาณซื้อขายเยอะๆ LT เป็น1ในช้อยนะครับTQM อัพไซด์สูงรอรถ EV ช่วยหนุนกำไรครึ่งหลังพุ่งขายประกันใช่ไหมให้กับพวกรถ EV T
TQM ตัวนี้ชนแนวต้านนะฮะต้องระวังคือผมแนะนำว่ารอดีกว่ารอให้มันพักตัวออกข้างแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่35บาทนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวหุ้นติดสแกนของเราบ้างนะครับชุดแรกจะเป็นชุดหุ้นวิ่งไวเนาะก็คือตัวซิงเกอร์เกือบลิงนะดูในไทม์เฟรม 5T เนี่ยโคตรหล่อโคตรดีรอให้มันพักตัวก่อนก็ได้นะ 14.5 14.6 แถวๆนี้นะครับสต็อปลอส 13.9 แล้วก็ SGC สวยเหมือนกันถ้าถามว่าใครสวยกว่า SGC อาจจะดูดีกว่าก็ได้นะจริงๆ SGC อ่ะคือลูกซิงเกอร์นะลูกเก่าแล้วก็สปินออฟออกมานะครับหน้าตาเหมือนกันเลยลิงไปเนี่ย 21% นะครับแนวต้านของ SGC จะอยู่ที่ 2.66 และบิดก็มาและบิดเนี่ยเล่นเลยก็ได้หรือจะรอก็ได้ดูในทางเฟรม 5T นะครับสต็อปลอสอยู่ที่79ตังค์แนวรับก็น่าจะ85ตังค์ถึง90ตังค์ครับถัดมาคือ AI คือที่คัดมาสวยทุกตัวนะ AI เนี่ยแนวรับก็แถวนี้เล่นได้ครับ 4.18 สต็อปลอสจะอยู่ที่ 4.10 แต่ที่เล่ามาในวันนี้อยากให้มันเป็นการเล่นสั้นทั้งหมดเลยนะครับเรียกไหมฮะเล่นสั้นจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะแค่3วัน5วันหรืออย่างเก่งก็จะไม่เกิน3สัปดาห์นะครับถัดมาคือ F Smart F จริงๆ F Smart กับ Ford เอามาอยู่ใกล้กันแล้วกัน F Smart นะครับตัวนี้ยืนได้แล้วก็ถือว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับแนวรับจะอยู่ที่10.30 บาทส่วน Ford ความน่าสนใจของ Ford อ่ะคือ Ford อ่ะ XD อยู่เลยมัน XD วันที่29นะครับมีการจ่ายเป็นประมาณ25ตังค์แต่ราคาหุ้นขึ้นสวนกรณีอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้สูงที่ Ford จะขึ้นไปอยู่ในโซน40ถึง45เลยนะครับต้องติดตามให้ดี SMD ชุดนี้ถ้าเล่นน่ะเล่นได้แต่ต้องเล่นน้อยนะครับเพราะว่าวอลุ่มมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แนวรับอยู่ที่ 5.3 แนวต้านเบรกนะ 5.5ถัดมาคืออมนะอมนะเนี่ยหลอกบ่อยแต่งวดนี้เหมือนจะเอาจริงนะครับแนวต้านจะอยู่ที่แนวต้านเดิมก็คือ 3.14 แนวรับแถวนี้ได้นะ 2.76 แล้วก็เซอร์ไพรส์มาก AS ไม่คิดว่าจะมา AS เนี่ยกลับมายืนได้แล้วในขึ้นย่อยตัวนี้ถือว่าเป็นต้นเทรนเลยนะครับแนวต้านของเขาจะอยู่ที่ 14.3 14.4แล้วก็แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 15.4 ถือว่ามีการพักตัว2เดือนนะ2เดือนกว่าๆด้วยซ้ำตรงนี้ต้องติดตามดูต่อไปผมคิดว่าถ้ากลับมาก็น่าจะแรงนะครับแล้วก็ตัว BRR ก็น่าจะทีมเดียวกันป่ะน้ำตาลนะครับตรงเนี้ยวางสต็อปลอสไว้ที่แนวแก็บนะครับ 5.86 แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 6.7 ถัดมาคือสบายเหมือนมีคนถามมาเมื่อวานว่าจะเอายังไงต่อนะครับเขาพักตัว2วันแล้วก็ไปต่อเลยน่าจะมาใกล้ๆกับกลุ่มของเจมาร์ทนะครับแนวต้านของสบายเอาชุดนี้แบบไม่กลับตัวนะอยู่ที่ 9.2 นะครับแต่ถ้ากลับตัวต้องมีการย่อให้เห็นก่อนตรงนี้ถ้าใครจะเล่นก็ follow ในระยะสั้นกรอบไม่เกิน3สัปดาห์นะครับถัดมาคือ SCSC นี่แบบแปลงนะหลังจากที่ได้กวนใช่ไหมกวนนายกไปนะครับ SC ก็แนวต้านมันไม่ไกลนะ 4.7 ผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบตามก็ได้รอรอบหน้าก็ได้นะแนวรับ 4.3 ถ้าเกิดใครมีของก็รอขายที่ 4.7 นะครับถัดมาคือ Work เป็นหุ้นที่ซึมแล้วก็เศร้าแล้วก็ดาวแล้วก็ดาวลงไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้พยายามทำฐานกลับมาได้ไหมนะครับถ้ากลับมาก็แนวต้านอยู่ที่17.8 เลยนะครับถัดมาคือ Alpha X นี่คือเขียวแรกอันนี้ใช้ 1.39 เป็นแนวรับได้นะครับแล้วก็วางแนวต้านอยู่ที่ 1.50 แล้วตัวสุดท้ายนะครับเอเชียนจริงๆมาหมดนะเอเชียน AITC TUITC กลุ่มนี้มาหมดนะครับเอเชียนแนวต้านจะอยู่ที่10บาทเลยให้ที่10บาทเลยกลับตัวน่าจะเร็วด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุย
กันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาแพทเทิร์นของ Day Trade อยากจะหาจับจังหวะในการซื้อขายถือรันในกรอบ 3-5 วันหรือว่าไม่เกิน3สัปดาห์นะครับผมแนะนำอีบุ๊กเล่มนี้เขียนโดยผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับได้รวบรวมเทคนิคของเราทั้งสองคนไว้ในเล่มนี้เล่มเดียวครับใครที่สนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบคำถามนะครับอันดับแรกขอเรียงคำถามใหม่โอเคขอแนะนำ TKS ทุน10บาทขอให้อาจารย์หายป่วยไวๆเสียงเริ่มจะดีขึ้นแล้วไหมผมว่ากลับมาได้นะ10บาทโอ้สบายเลยเนี่ยคิดว่าถึงทุนนะครับแต่ถึงทุนแล้วก็แล้วแต่นะจะขายก็ได้หรือว่าจะรอถือต่อก็ได้นะครับผมคิดว่าแนวต้านเขาไกลสำหรับ TKS นะพนโนมเด็กซอนเอ้ยสวยครับเล่นในกรอบเซเว่นนี้เล่นง่ายฮะแนวต้านอยู่ที่ 3.60 แนวรับแถวนี้ก็กลางเทนอยู่นะเออแต่ถ้าเล่นก็ใช้สต็อปลอสที่ 2.8 แล้วกันนะครับไม่งั้นมันไม่คุ้มผมมี RWI 0.7 อยากจะทราบว่ามันจะขึ้นเหมือนทาทาสตีลหรือไอน็อกหรือเปล่าอ่ะเรฟเฟอเรนซ์ให้ดูที่ตัวทาทาสตีลก่อนนะครับก็เป็นลักษณะของขึ้นชูดมาแล้วก็พักเนาะส่วน RWI มันก็เหมือนกันนะนี่มันทรงเดียวกันเลยนะฮะคำถามคือมันจะขึ้นเหมือนมันก็ขึ้นแล้วนี่ฮะจาก68ตังค์ไปชน80ตังค์อันนี้ภาพเดียวกันนะครับแนวต้านจะอยู่ที่86ตังค์นะครับส่วนทุนเราก็ดีอยู่แล้วนะทุนเรา70ตังค์ช่วยดูทรง BGT หน่อยครับกับตัวหรือยังส่วนใหญ่จะกลับตัวแล้วนะครับแต่ตัว BGT เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ไซส์เล็กมากแล้วปริมาณในการเทรดน้อยมากถ้าเอาจริงไม่ควรเล่นนะครับแต่ถ้าจะเล่นก็แนวต้านไม่เกิน 1.2 ซื้อไม่ควรซื้อเยอะนะฮะขอแนะนำ XO ทุน 13.4 ออกเทคโปรฟิตเลยไหมครับ XO มันชัดเจนมากนะว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับอาจจะเทคโปรฟิตบางส่วนแล้วกันที่เหลือก็รอรันต่อนะครับแต่ตรงนี้มันเกินมูลค่าแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะรู้เนื้อหาเพิ่มเติมนะครับผมได้ทำรายการเจาะตื้นหุ้นของ XO ไว้แล้วข้อมูลแน่นมากนะครับไปดูได้รบกวนขอแบมเริ่มกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วยังครับทุน 10.20 แบมอย่างนี้ยืนได้แล้วนะครับค่อนข้างชัดเจนครับเขาจะมาย่อเจอ 11.7 แล้วค่อยไปต่อต้นทุน 10.2 นี่ก็ปล่อยไหมปล่อยให้มันทำงานไปเนาะคือต้นทุนมันต่ำมากนะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วขอแนะนำ VPO ทุน 1.1 VPO ทุน 1.เพิ่งซื้อเลยซื้อในชุดของการพักตัวราคาที่รับมาก็ไม่ได้แรงมากนะครับสต็อปลอส91ตังค์นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่บาท14ถึงบาท20นะฮะเอเชียนแบบนี้เรียกพักส่วนบนไหมคะวอลุ่มยังเยอะก่อนขึ้นต่อถ้าผ่าน 8.6 เพราะวันก่อนแทงไส้ไม่ผ่านโอเคเอเชียนผมดูให้แล้วเนาะวอลุ่มกลับมาแล้วนะครับจะถามว่ามันกลับตัวหรือยังเนี่ยทรงมันต้องมีการพักตัวก่อนถึงจะมีการกลับตัวได้นะครับอันนี้ต้องรอดูก่อนแต่ถามว่าเป็นการพักโซนบนไหมในกรอบสั้นๆมองตัวนี้เป็นการพักโซนบนได้แต่มันต้องสั้นจริงๆนะสั้นแบบไม่เกิน3สัปดาห์นะฮะมีคนแนะนำสมุนไพรไอเฮิร์บเนี่ยแต่สปอนเซอร์ไปด้วยเนี่ยมีสปอนเซอร์ยาแก้ไอไหมตอนนี้ส่งมาได้นะฮะหรือยาลดน้ำมูกก็ได้แนวโน้ม XPG เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือยังคะอุ้ยน่าจะมานานนะ XPG Xpring เป็นทรงขาขึ้นสักพักแล้วครับตั้งแต่ต้นเดือน8นะครับจนถึงปัจจุบันแนวต้านจะอยู่ที่ 1.6 นะฮะบ้านปูทุน 9.28 รอจนเจ็บคอเสียทรงหรือยังครับบ้านปู9.2 เสียทรงนะครับอันนี้ไม่ค่อยสวยแต่จริงๆน่าจะเป็นปลาเสือใช่ไหมเพราะว่าแพทเทิร์นในการพิมพ์มันชัดเจนนะฮะปลาเสือผมได้พูดถึงบ้านปูไว้บ่อยมากเลยนะครับหลายๆคลิปถ้าเกิดตาฟังอยู่ก็มันหลุดแนวรับตรงเนี้ยนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโอกาสที่จะลงต่อสำหรับตัวบ้านปูสวัสดีครับ ERW เป็นขาขึ้นหรือยังฮะ
ERW มันขึ้นมานานมากแล้วนะถ้าจะถามว่ามันเป็นขาขึ้นหรือยังเนี่ยคำตอบคือมันขึ้นมานานมากครับงงเลยงงเลยกับคำถามมันขึ้นมา3 ปีแล้วฮะไม่รู้ไปต่อไม่เป็นเลยมันเป็นขาขึ้นหรือยังมันขึ้นมาจาก2.60 บาทตอนนี้มัน5.08 บาทแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นขาลงอันนั้นมันน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะอันนี้แบบหรือว่าเขาถามมาหลายปีเขาก็เพิ่งถามมานะคลิปนี้ก็เพิ่งลงนะครับทุนอยู่ที่ 4.77 ทุนดีจริงๆเมื่อวานเราก็น่าจะพูดนะเราให้แนวต้านไปที่6 บาทก็รอเทคโปรฟิตไปเรื่อยๆกันนะครับ KWM Time Frame Day ถือว่ากลับตัวหรือยังไม่สวยต่อให้กลับก็ไม่สวยนะครับปริมาณการเทรดน้อยเกินไปวันหนึ่งเทรดกันแค่500,000 หุ้นตัวละบาทเงินล้านกว่าบาทเลยมั้งเนี่ยไม่ถึงล้านนะคือจะว่าไงอะแพทเทิร์นในการกลับตัวมันอะมันกลับตัวได้ตลอดเวลาเลยมันเน้นเป็นหุ้นปั่นหุ้นซิ่งมากกว่านะครับถ้าจะมาดูเรื่องของการกลับตัวอาจจะไม่เหมาะเนาะสำหรับ KWM มิสซิปหน่อยครับไปต่อหรือพอแค่นี้มิสซิปเอ้ยสวยแบบนี้สวยเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะไปต่อนะมีเพื่อนๆแนะนำเข้ามานะครับอาจารย์แก้อาการไอลองหาเม็ดมะรุมแห้งนะคะอาจารย์น่าจะรู้จักเนาะบ้านผมก็ปลูกข้างหลังบ้านเนี่ยข้างๆบ้านตัวเมล็ดของมะรุมเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการแก้ไอนะอันนี้อยู่ในเภสัชพฤกษศาสตร์นะครับก็ขอบคุณมากนะแต่ว่ามะรุมที่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่ฤดูมันอ่ะมันไม่ใช่หน้ามันอ่ะมันไม่มีลูกในตอนเนี้ยมันมีแต่ใบแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีแนวโน้มขาขึ้นหรือยังสวัสดีน่าจะสิ้นสุดการพักตัวแล้วโอ้โหสวยนะทั้งชุดนี้ถือว่าเป็นการพักตัวนะครับถ้ากลับตัวได้สำหรับชุดนี้นะครับแนวต้านจะให้ข้างบนเลย61 บาทครับออคชั่นอาจารย์ว่าแนวต้านโซนขายไหนดีครับทุน 69.6 น่าจะแถวๆนี้ไหมใช่น่าจะแถวๆนี้เลยครับ 11.1 ครับทุนดีมากนะฮะขอชื่นชมนะครับขอแนะนำ BCBG เนี่ยไม่มีน่าจะเป็น BCPG นะใช่ไหมทุน9 บาทน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหรือไม่ทำคลิปวิเคราะห์ให้หน่อยครับขอแนวโน้มมันเป็นไซด์เวย์ชัดมากตรงนี้คือโซนขายโอเคนะถ้าอยากได้ไปรับที่9บาทยงล่างนะครับนี่เห็นไหมทุน9บาทเขาทุนดีมากเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโซนขายโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวผมจะอธิบายนะเพราะว่าคนนี้เป็นสมาชิกด้วยผมจะอธิบายแนวโน้มของ BCPG ให้เป็นกรณีพิเศษในกลุ่มสมาชิกมานิโรใครที่เป็นสมาชิกอย่าลืมเข้ามาดูนะครับเราจะแนะแนวจุดซื้อจุดขายให้ดูว่าเขาทำกำไรกันยังไงสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าแล้วสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิกสามารถกดสมัครได้ที่ช่องทางนี้หรือทักมาถามได้ที่ LINE @ มันนิโรโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย